สวัสดีครับผมโซธนาสารนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวเครื่องพิมพ์นะครับเฟเบตนะครับของแบรนด์ไมสรีนะครับตัวนี้นะครับมีความโดดเด่นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับหลักๆเครื่องนี้นะครับที่เป็นหัวพิมพ์นะครับจะเป็นหัวพิมพ์ i3002 นะครับ4หัวนะครับแล้วเป็นระบบไล่ลมนะครับไม่ได้เป็นระบบแคมปิ้งหรือระบบแคมปิ้งที่ดูดแบบใช้ฐานดูดสีนะครับเป็นรูปแบบเก่านะครับมันมีข้อดีอย่างไรนะครับตัวเครื่องนี้นะครับระบบตัวไล่ลมนะครับถ้าหากเราเคยใช้เพื่อนๆทุกคนนะครับเคยใช้เครื่องของ i32 ที่เป็น3หัวขาวสีวานิชหรือเคยใช้ DX11 ที่เป็นขาวสีวานิชหรือเคยใช้ DX10 หรือ DX5 DX7 มาก่อนนะครับพอมีหัวเยอะขึ้นเนี่ยเราจะเจอปัญหาอย่างนึงที่เราพบเจอกันบ่อยมากก็คือปัญหาของการล้างหัวพิมพ์รอบเดียวไม่สำเร็จนะครับขาวได้สีไม่ได้สีได้วันนี้ไม่ได้ทำปัญหาเยอะมากเนื่องจากการใช้งานมานานเนี่ยการเคลื่อนที่ของตัวเอนโคเดอร์หรือตัวหัวจักรเองเนี่ยมีการเคลื่อนที่พอเคลื่อนที่เสร็จปุ๊บหัวพิมพ์ไม่ตรงกับแคปปิ้งทำให้ตัวแคปปิ้งเองเนี่ยไม่สามารถดูดหมึกได้หรือมีการเอียงเกิดขึ้นพอช่างไปปรับหรือเราตั้งค่าเองเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นมุมลึกการที่เราจะปรับหัวพิมพ์ให้ตรงกับฐานเนี่ยครับมันยากมากอันนี้คือบั๊กของตัวเครื่องที่ผมมองเห็นนะครับของรุ่นเก่าๆที่เราจำหน่ายมานะครับพอเป็นรุ่นนี้เสร็จปุ๊บจะใช้ระบบแรงดันลมในการทำนะครับเดี๋ยวเอ็มมินจะตัดภาพเข้าไปให้ดูว่าแรงดันลมทำงานยังไงมันสะดวกยังไงนะครับอันนี้คือจุดเด่นข้อที่1นะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับเครื่องตัวนี้จะเป็นหน้ากว้างนะครับอันนี้คือ90ลึกลงไปใน60เซนแล้วทำงานพื้นที่ให้ได้กว้างกว่านะครับบางแบรนด์อาจจะเป็นหน้ากว้าง60ยาวไปที่90นะครับทำให้การวิ่งของแกนวายเนี่ยมันใช้เวลาในการวิ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับต่อมาก็คือเป็นรังสไลด์คู่นะครับทำให้เครื่องพิมพ์นิ่งวายนะครับคมชัดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เรามีข้างในนี้นะครับสามารถพิมพ์ได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็ความสวยงามค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอีกตัวนึงนะครับของเครื่องนี้ถาตัวนี้จะเป็นถาที่การสไลด์ลงนะครับโดยใช้แกนสกรูทั้งหมด4เส้นในการยกขึ้นยกลงนะครับและน้ำหนักเข้าไปได้เยอะประมาณอยู่ที่100กว่ากิโลขึ้นไปนะครับแล้วน้ำหนักเยอะเนี่ยมันมีข้อดีตรงไหนบ้างนะครับสมมติเราจะพิมพ์วัสดุที่มันมีน้ำหนักเยอะอย่างเช่นไม้ที่เป็นทำเป็นเก้าอี้นะครับหรือทำเป็นโต๊ะหินอ่อนที่เป็นไซส์เล็กมินินะครับก็สามารถพิมพ์ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเครื่องนี้จะมีจุดเด่นอีกตัวนึงก็คือจะเป็นการที่เราวัดวัสดุวงการของการพิมพ์เฟเบเนี่ยเราจะทราบอยู่แล้วว่าการเล็งวัสดุเนี่ยยากมากถึงไม่มีเซ็นเซอร์เองนะครับบางทีป้อนไปมันก็มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้นะครับตัวนี้เราจะมีระบบการวัดวัสดุของแกนเราเรียกว่าแกนแซดที่มันแม่นยำสูงมากนะครับอย่างเช่นวัสดุตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับวัสดุตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ8มิลนะครับเราสามารถใส่ค่าวัสดุความสูงวัสดุในคอมพิวเตอร์ได้เลยแล้วก็ตัวเครื่องเองมันจะปรับโอโต้ให้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเล็งวัสดุหรือว่าไม่ต้องใช้เซ็นเซอร์มาอ่านเพราะว่าแล้วถ้าเรามีวัสดุหลายชิ้นบนโต๊ะเนี่ยเราจะมาวัดทีละชิ้นโดยใช้เซ็นเซอร์มาอ่านเนี่ยบางทีมันพลาดได้แต่ถ้าเราวัดชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่สูงที่สุดความสูงที่สุดในเพจนะครับวัดชิ้นงานชิ้นใดที่มันสูงที่สุดเนี่ยมันก็สามารถจะพ้นชิ้นงานได้นะครับทำให้เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการอ่านค่าวัสดุนะครับโดยที่ได้ความแม่นยำสูงด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีข้อหนึ่งของเครื่องนี้เครื่องที่จะทำตรงนี้ได้ละเอียดขนาดนี้ต้องมีแกนสกรู4ข้างแล้วก็แกนแซดที่มีค่าละเอียดมากโดยที่ไม่พลาดไม่แต่มิลเดียวครับถึงจะป้อนค่าขนาดนี้ได้นะครับต่อมานะครับตัวระบบเองเป็นเบาะคอนโซลนะครับมีการชนมีระบบเซ็นเซอร์ตัดเมื่อชนวัสดุนะครับโปรแกรมริดใช้ของโฟโตพรินต์นะครับสีตรงนะครับส่วนของตัวหลอด UV ทั้งหมดมีอยู่3หลอดในเครื่องนี้โดยที่แยกหลอดการทำงานโดยแบ่งเป็นขาวสีวานิชเพื่อให้ตัวเอฟเฟกต์ที่ออกมาแต่ละสีเนี่ยให้มันจุดเด่นของแต่ละแอคชั่นเนี่ยให้มันได้ดีที่สุดอย่างเช่น UV เนี่ยเวลาทำแอคชั่นกับตัวหลอด UV ที่มันเป็นหลอดใหญ่เนี่ยทำให้ตัวผ้ามันจะเหลืองไม่เงานะครับอันนี้จะเป็นหลอด UV เฉพาะแยกกับขาวด้วยกับสีด้วยครับนะฮะแยกออกมานะครับตัวนี้จะเป็นแบรนด์ล่าสุดที่เรานำเข้านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อผมได้นะครับสำหรับแบรนด์ไมสรีนนี้ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ